ครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ดีใจที่ได้วันนี้มาพูดเนาะคือทีนี้เรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับแป๊บนึงครับผมจะต้องมีอันนี้หรอโอเคจริงเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้ครับจริงมีข้อความเดียวที่ผมอยากจะสื่อให้ทุกท่านทราบนะครับท็อปิกก็คือ Odoo Community Association นะครับตัวย่อๆของเขาคือคำว่า OCA ผมไม่แน่ใจนะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยเคยเห็นโลโก้นี้หรือเปล่านะครับแล้วเขาเกี่ยวอะไรกับ Odoo นะครับท็อปิกเนี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะอธิบายให้คนเข้าใจนะครับส่วนใหญ่จะค่อนข้างสับสนว่าไอ้คำว่า Community เนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ผมพูดเกินคร่าวๆให้ทุกท่านสนใจก่อนแล้วกันว่าผมบอกได้เลยว่าโปรเจกต์ต่างๆที่เราทำให้ทั้งสวทช.นะครับสอวช.หรือแม้แต่ eGolf เองเนี่ย OCA คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วยของความสำเร็จตรงนั้นนะครับก็ทุกท่านอาจจะเริ่มสนใจละแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต่อเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญอีกท่านนึงเนาะเพื่อมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาช่วยกันแบ่งปันนะครับคุณเล็กครับเชิญครับสไลด์สวัสดีค่ะชื่อวิภาวีจรัสวราพันธ์นะคะเรียกสั้นๆว่าเล็กค่ะก็มาจาก Microsoft นะคะวันนี้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยคุณหนุ่ยนะคะเดี๋ยวด้วยความที่สวทช.ให้เวลา15นาทีเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะโอเคอันนี้ค่ะเป็นหัวข้อที่ทางสวทช.อยากให้เรามาแบ่งปันนะคะว่า OCA แต่ว่า OCA คือ Odoo Community Association ซึ่งเราอะมองว่าทุกคนอะไม่รู้จักแล้วก็รู้จักน้อยมากนะคะเอ๊ะกดไปทางไหนนะคะกดอันนี้อันนี้มันไม่ขยับอ๋อชี้ต้องชี้สไลด์ได้โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นภาพอยากจะตั้งคำถามนิดนึงค่ะคนที่มาในงานวันนี้นะคะ eGolf หรือ ERP สำหรับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยค่ะทุกคนพอจะพอมีข้อมูลแล้วเนาะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานนะคะคัสตอมไมซ์หรือพัฒนามาจากระบบ Odoo แต่ทุกคนเคยสงสัยไหมคะมีคำถามแบบนี้ในหัวไม่เอ่ย Odoo คืออะไร Odoo Community คืออะไรแล้วก็เอ๊ะ Odoo Enterprise คืออะไรทำไมมี Subscription EE คืออะไร CE คืออะไรและทุกคนเมนชั่นถึง Open Source แล้ว OCA คืออะไรเล็กขออนุญาตสอบถามหน่อยนะคะมีใครรู้จัก OCA ไหมคะช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเอาปะเสร็จแล้วแหละช่วยหน่อยมากเอาปะกลับเอาด้วยเยอะโอเคช่วยน้อยมากนะครับค่ะต้องถือว่าน้อยมากนะคะเล็กจะขอชี้แจงนิดนึงค่ะทุกคนทราบว่า Odoo คืออะไรทุกคนน่าจะพอทราบแล้วทุกคนคงจะเข้าเว็บไซต์ odoo.com มาแล้วนะคะนี่คือเว็บไซต์ odoo.com นะคะถ้าทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีค่า subscription ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของ Odoo นะคะแต่ว่างานที่เรามาวันนี้หรือว่า ERP สำหรับหน่วยงานรัฐนะคะไม่ได้พัฒนาจากตัวนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวตัวนี้จะมีทีมพี่ออส IT as a service มาอธิบายตัวนี้เพิ่มเติมให้นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของทุกท่านในวันนี้ในตระกูลของ Odoo นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึง Odoo Community Association นะคะอันนี้ถือว่าถ้าบ้านเราเรียกอะไรดีถือว่าเป็นสมาคมหรือว่า non-profit organization ที่จดทะเบียนอยู่ที่ยุโรปนะคะเป็นองค์กรที่รวมตัวกันของ developer แล้วก็ functional ทั่วโลกเพื่อที่จะพัฒนาตัว Odoo ที่เป็น community เป็น open source แท้ๆนะคะแท้ true เลยอันนี้ถ้าสับวัยรุ่นปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งค้าหากำไรนะคะแต่เป็นการรวมตัวกันของคนที่เป็น implementer Odoo OCA Odoo OCA นะคะซึ่ง eGolf หรือว่า ERP สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่วันนี้พวกเรามาร่วมงานกันพัฒนามาจากตัว OCA นะคะแต่เราจะรู้จัก OCA ได้ต้องแนะนำกับค่ะคุณกิติอุปนิพุทธิพงศ์นะคะเป็น PSC หรือ Project Steering Committee อยู่ใน OCA แล้วก็เป็น Steering Committee สำหรับ Thai Localization ที่ OCA ทำให้บัญชีไทยภาษีไทยหักหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแบบไทยที่ถ้าขายสินค้าเกิดแท็กอินวอยซ์แต่ถ้าขายบริการต้องมาเกิดแท็กอินวอยซ์ตอนออกใบเสร็จรับเงินซึ่งเมืองนอกไม่มีนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเรียกว่าไทยโลคอลไลเซชันซึ่งเป็นทีมงานของเราที่คอนทริบิวต์แบ็คกลับเข้าไปใน OCA ตัวนี้
ด้วยชุดกรรมการที่เป็น PSC คือคุณกิติเนาะคุณกิติคะคุณเข้า OCA ได้ไงในเมื่อคนอื่นเขาก็รู้จักแต่โอดูทำไมคุณรู้จัก OCA คะโอเคก็ต้องเกริ่นอย่างนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือผมเนี่ยอาจจะเป็นคนไม่กี่คนนะที่โชคดีที่เราทำ Open Source นะครับโดยที่เรารู้ว่าจริงๆแล้วการทำ Open Source ให้สำเร็จเนี่ยได้อย่างไรผมไม่ได้รู้เองแต่ว่าผมไปรู้มาจากเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งแล้วกันสมัยก่อนเขาทำซอฟต์แวร์ที่ชื่อAdempia ERPเหมือนกันนะครับซึ่งเขาเป็นคนต่างชาตินะแต่เพิ่งเข้ามาเมืองไทยผมก็ไปคุยกับเขาผมรู้จักเขาผ่านพวกสื่อต่างๆเนาะผมก็เดินเข้าไปหาเขาที่งานหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้ให้ความรู้ผมเกี่ยวกับคำว่า open source ที่แท้จริงที่แท้ true เนี่ยมันคือยังไงที่พวกเราใช้กันทุกวันนี้ผมถือว่าเป็นการแค่ดาวน์โหลดมาใช้นะคนส่วนใหญ่แต่การที่คุณจะเข้าใจมันอย่างแท้ true หรือแท้จริงเนี่ยผมได้คีย์เวิร์ดคำหนึ่งเขาบอกว่าคุณต้อง contribute เข้าใจไหมครับคุณต้อง contribute ไม่ว่าคุณจะเป็นโปรแกรมเมอร์คุณจะ contribute code ก็ได้นะครับหรือว่าคุณเป็น functional คุณจะ contribute knowledge ก็ได้แต่คุณต้อง join community นะครับอันนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยแล้วผมก็ join community นั้นแล้วก็ได้ความรู้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นเยอะแยะมากทั้งที่ผมไม่มีความรู้ตรงนั้นเลยในตอนเริ่มต้นนะครับพอผมเริ่มมาทำ Odoo นะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วสิ่งแรกที่ผมเริ่มทำเลยก็คือผมจะหาก่อนเลยว่าไอ้ซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยบอกว่า open source ใช่ไหมมี open source community ที่แท้ true หรือเปล่าที่จริงๆหรือเปล่านะครับแล้วปรากฏว่าผมก็มาเจอว่าจริงๆต้องบอกงี้กลายเป็นว่า Odoo เนี่ยมี Open Source Community ที่แข็งแรงมากนะครับเป็นการรวมตัวของบริษัทประมาณ 5-60 บริษัททั่วโลกที่เขาอยากจะแชร์โค้ดอยากจะแบ่งปันกันจริงๆและเขานอกจากแชร์โค้ดแบ่งปันเขาสร้างหน่วยงานที่ค่อนข้างเซตเทิลมีระเบียบแบบแผนนะครับของ Odoo นะแล้วก็มีวิธีการในการที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยได้อย่างเป็นระบบทำให้ OCA เนี่ยเป็นหน่วยงานที่รวบรวมคนและสามารถ produce หรือสร้างโมดูลต่างๆที่มาตอบโจทย์ที่นอกเหนือจากที่ Odoo Enterprise หรือ Odoo CE สามารถทำได้และใช้ได้จริงนะครับไม่มีการคอนฟลิกต์กันเป็นของที่มีคุณภาพสูงนะครับสิ่งนั้นอันนี้อะไรคะภาพนี้อันนี้จะเป็นงานนึงนะครับพนักงาน Microsoft เหรอคะเราก็อยู่ในนั้นจริงปีนั้นก็ไปกับมีหลายบริษัทนะคะที่รู้ก็ไปใช่แล้วก็มี Trinity Roots อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะอันนี้คือชุมชน Open Source ของ Odoo ที่เรียกว่า Odoo OCA ที่แท้จริงนะคะมันเราคือรวมตัวกันปีละ1หนนะคะที่ทางเบลเจียมก็คือจะรวมตัวทั้งพลังของ Developer แล้วก็ Functional นะคะอย่างเล็กเนี่ยค่ะเมื่อกี้เล็กขออนุญาตแบ็คกลับไปเล็กเองเนี่ยค่ะเติบโตมาในสายนี้โดยการที่ชื่อตำแหน่งของเราคือ ERPfunctional consultant เราเป็นที่ปรึกษาที่ทำให้ ERP มันฟังก์ชันสำหรับหน่วยงานนะคะเราไม่ได้เป็น SA หรือ BA โดยปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่จะทำให้ ERP ฟังก์ชันเนี่ยค่ะมันต้องมีที่ปรึกษาที่เคียงข้างไปกับตัวซอฟต์แวร์ซึ่งตัวซอฟต์แวร์ต้องมีคอมมูนิตี้ที่สตรองแบบนี้ใช่ไหมคะโอเคแล้วก็เป็นที่น่ายินดีเนาะที่ Odoo ต้องถือว่ามีคอมมูนิตี้ที่สตรองมากนะครับในโลกของซอฟต์แวร์ถือใหญ่มากและแอคทีฟมากนะครับโอเคซึ่งผมบอกได้เลยอย่างเมื่อกี้ทางพี่ๆก่อนหน้านี้นะก็มีการพูดถึงคอมมูนิตี้ด้วยว่าเขาเลือก Odoo เพราะอะไรเขาเลือก Odoo เพราะมันแอคทีฟมากแล้วผมก็จะเสริมว่านอกจากแอคทีฟมากแล้วเก่งมากแล้วก็มีโมดูลเยอะมากนะครับภาพนี้ผมจะขออนุญาตปกติผมจะใช้ภาพนี้ในการอธิบายว่าทำไม Odoo ถึงพิเศษนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึง Microsoft หรือใดๆหรือ OCA นะเอาผมพูดถึงตัว Odoo หลักก่อนว่าทำไมเขาถึงพิเศษนะครับจากภาพนี้คุณจะเห็นเลยว่าเขามีอาร์คิเทคเจอร์ที่เราเรียกเป็นโมดูล่านะครับหลายคนเรียกว่าเป็นไมโครเซอร์วิสนะครับเป็นโมดูลย่อยๆที่เอามาประกอบกันเพื่อฟังก์ชันเป็น ERP ขนาดใหญ่ได้ครับอาร์คิเทคเจอร์แบบนี้ผมบอกผมคิดว่าผมไม่เคยเห็นที่ไหนนะที่คุณสามารถติดตั้งโมดูลสมมุติคุณเริ่มต้นโปรเจกต์เนี่ยคุณบอกคุณติดตั้งแค่เซลส์ก็ได้คุณจะไม่เห็นหน้าจออะไรอย่างอื่นเลยคุณจะมีแค่ฟังก์ชันเดียวคือเซลส์แต่คุณอาจจะต้องการ ERP เต็มสูบใช่ไหมครับคุณ install inventory เพิ่ม purchase เพิ่มนะครับ accounting เพิ่มคุณก็จะได้ ERP ที่เป็นสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ถ้าคุณไม่อยากใช้คุณสามารถ uninstall ทิ้งก็ถอดออกไปได้ผมกำลังพูดว่า Odoo เป็น ERP ที่พิเศษนะครับกว่าตัวอื่นตรงที่มันมีอาร์คิเทคเจอร์ที่ถ้าถามผมคือถือว่าสุดยอดมากนะครับในแง่ของการ extend แล้วก็การสร้างโมดูลเสริมนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำไม ecosystem ของ Odoo เนี่ยมันถึง thrive คือมันถึงได้เจริญเติบโตและก้าวหน้าเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยโดยทั่วโลกสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองขึ้นมาโมดูลของตัวเองฟังก์ชันที่ตอบโจทย์เช่นเราทำ Thai Tax ใช่ไหมเราทำ Thai Tax เสร็จปุ๊บก็สามารถเสียบเข้าไป plug in ได้นะครับอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ไม่มีการ conflict กันครับ
ก็คืออันนี้ก็คือเป็นมอดูล่าสตรัคเจอร์เหมือนที่เมื่อกี้คุณวารุณีได้เมนชั่นถึงว่านอกจากต้องมีสตรองคอมมูนิตี้แล้วก็ยังต้องมีโครงสร้างที่แบบคุณสามารถเลือกนำไปใช้ได้ถึงคุณจะไม่เหมือนใครแต่คุณก็อาจจะเหมือนบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อจิ๊กซอของความเป็นมอดูล่าสตรัคเจอร์ของ Odoo และที่เป็นคอมมูนิตี้นะคะก็คือ OCA เนี่ยมันสตรองคอมมูนิตี้มันแอคทีฟเพราะว่ามีคนนำพวกนี้ไปใช้จริงทั่วโลกแล้วพอเขาใช้ตรงไหนขาดเหลืออะไรเขาก็ร่วมกันพัฒนาใช่ไหมคะแล้วก็ deploy code กลับขึ้นไปอย่างที่คุณกิติเรียกว่า contribute ซึ่งเราก็ contribute เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าความเป็น open source แท้ๆบวกกับความเป็น modular ของ Odoo มันทำให้เกิดตรงนี้เมื่อกี้คุณกิติแนะนำพูดถึงโมดูลไทยแท็กเนาะจริงๆสำหรับตัว ERP ภาครัฐหรือ eGov ที่ NASDAQพูดถึงในวันนี้ค่ะ budgeting ของประเทศไทยเอกลักษณ์นะคะอันนี้ต้องถือว่าเอกลักษณ์ ก็คือตัวนี้ล่ะค่ะถ้าไม่มี OCA ให้เราเป็นตัวเบสแล้วตั้งต้นแล้วขึ้นมาได้เป็น budgeting สำหรับประเทศไทย government ไทยเนี่ยค่ะยากมากนะคะเราอาจจะต้องทำได้และเชื่อว่ามีซอฟต์แวร์ของคนไทยหลายยี่ห้อก็ทำได้แต่ว่าการที่เราเริ่มต้นโดยที่มีโครงสร้างที่ถูกต้องและนำมาพัฒนาแล้วปลักอินต่อเพิ่มที่ด้วยความเป็นมอดูล่าสตรัคเจอร์มันจะทำให้ทุกอย่างต่อเชื่อมกันแล้วก็เนียนนะคะเหมือนอย่างที่รองสุธีจาก BDI แจ้งว่าไม่ได้ใช้ของ eGov ทุกโมดูลทั้ง01ถึง07นั่นคือสิ่งที่เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในขณะที่เรามั่นใจได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณกิติคนชอบพูดว่า Open Source มันมั่นใจได้ไหมเมื่อกี้มีคนถามถึงเรื่องของมันกระเด็นด้วยเลยถามถึงเรื่องของการทำเชงแล้วก็เรื่องของแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เรื่องของหลายๆอย่างมั่นใจได้แค่ไหนอย่างนี้ใช่ไหมเนาะนะคะอ่ะอันนี้มันใช้ได้จริงไหมคะใช้ได้จริงใช้ได้จริงคือผู้ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ด้วยทีมงานทั่วโลกนะที่เขาร่วมมือกันแบบจับมือกันจริงจังเนี่ยใน OCA ตอนนี้มีโมดูลเป็นพันๆโมดูลนะครับนะครับสมัยก่อนเราเคยได้ยินเนาะใช้ Odoo ถ้าเกิดคุณไม่ใช้ Enterprise คุณใช้ Accounting ไม่ได้ทุกคนเลยก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับ Odoo เวอร์ชันล่าสุดก็บอกใช้ได้แต่ใช้ได้น้อยมากเท่าที่ผมดูเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณมากับ OCA นะครับจำคีย์เวิร์ดนี้นะถ้าคุณใช้โมดูลของ OCA จะเป็นโมดูลที่มีคุณภาพและ Thai Tax อย่างจริงใช้มาตั้งแต่เวอร์ชัน8แล้วเราใช้กันมานานแล้วแต่ไม่มีใครรู้นะครับที่ไม่มีคนรู้เนี่ยเหตุผลเพราะอะไรรู้มั้ย OCA เนี่ยข้อดีคือเค้าเป็นองค์กรแยกจาก Odooนะครับ Odoo เองเนี่ยเขาอยากทำมาค้าขายใช่ไหมเขาพยายามที่จะแบบไปขายไลเซนส์อะไรก็ว่าไปก็เรื่องของเขาเขาจะไม่พูดถึง OCA OCA จึงเปรียบเสมือนองค์กรก็ไม่รับนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าผมก็เลยอยากจะแนะนำว่าให้สนใจคำคีย์เวิร์ดนี้ละกันโอเคเดี๋ยวเราเหลือเวลาน้อยแล้วเดี๋ยวมีอีก3บริษัทนะคะที่เป็นคนที่ทำ Odoo เหมือนเรานะคะโอเคอันนี้มีคนมักจะถามว่าแล้วคุณภาพของการพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะต่างคนต่างทำแบบเนี้ยมันใช้ได้จริงเหรอเรามี DevOps มั้ย OCA ใช่เมื่อกี้ผมได้คำถามว่า DevOps เหมือนกันเนาะถ้าคุณมา contribute ให้ OCA คุณสามารถใช้ DevOps ได้ฟรีเลยนะครับในนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าระเบียบวิธีนะครับการทำงานแบบเป็น high quality นะครับทุกคนที่เข้าไปเนี่ยสามารถแชร์โค้ดได้สามารถใช้ทำ PR ทำกิจนะครับเพื่อ include code เข้าไปในคอแล้วก็แบ่งปันร่วมกันได้ขออนุญาตผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้มากเนาะจริงๆถ้าสนใจเรื่องการ contribute เนี่ยไปคุยกันทีหลังได้เลยนะครับโอเคแสดงว่านอกจาก strong community แล้วก็เป็น modular structure ที่มันสามารถพัฒนาร่วมกันทั่วโลกเราใช้ได้จริง practical บวกกับมี depth of เพื่อจะ control คุณภาพแล้วมันก็เลยนำมาซึ่งความยั่งยืนแล้วคนที่จะใช้ล่ะคะเขาได้ประโยชน์อะไรโอเคจริงผมมองนี่นะว่าถ้าคุณไปกับ OCA เนาะครับสิ่งที่คุณจะได้เลยเนี่ยหลักๆ ก็คือปลายทางคือ ERP ที่มีความยั่งยืนสูงนะครับเรื่องแรกคือเรื่อง low costนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเรา open source 100% นะครับไม่มีส่วนไหนที่ไม่ open source แล้วทุกคนก็ต้องการที่จะแบ่งปันอยู่แล้วนะครับข้อที่2 high quality ก็คือคุณจะได้ benefit จากการใช้โมดูลของ OCA เท่านั้นนะครับที่มีการทำงานอย่างมี high quality นะครับแล้วก็มีการไม่มีการ conflict กันนะครับแล้วข้อสุดท้ายคือถ้าคุณจอย community ด้วยนะในฐานะองค์กรก็ได้หรือในฐานะบริษัทเอกชนที่ต้องการทำซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพนะครับถ้าคุณจอย community สิ่งที่คุณได้มาคือเรื่องของ knowledge ค่ะนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนเนี้ยร่วมกันผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการกันอันนี้แอบเสริมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะสำหรับหน่วยงานที่มี IT เป็นของตัวเองแล้วก็สนใจเข้า OCA นะคะเมื่อคุณมีเสาพิลล่าเสาสุดท้ายทางขวามือคุณมี knowledge คุณมีทีมงานนะคะ low cost อาจจะเป็น zero cost นะคะ
แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีทีมงานไม่เป็นไรค่ะคุณก็หา implementer หรือที่ปรึกษาที่เขาใช้ OCA แล้วคุณก็จะ low cost นะคะอันนี้คือความยั่งยืนแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะเสากลางเลยค่ะ high quality เพราะเรามี DevOps อยู่ใน OCA นะคะโอเคค่ะเวลาแล้วผมก็ขออนุญาตฝากคำว่า OCA ไว้ถ้าสนใจรายละเอียดเข้าไปสแกนที่บูธของเราได้ข้างหลังนะครับจะเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็บอกข้อดีของการร่วมกับ OCA นะครับผมขออนุญาตทิ้งภาพนี้เอาไว้ละกันนะครับก็อันนี้ขออนุญาตไม่ได้เตรียมอะไรมากับท่านรองในช่วงเช้าในแต่ละที่หรือว่าพี่วารุณีเลยนะคะเรารู้สึกว่าในวันที่สวทช.ให้โอกาสเราในทำพระใบ2เรารู้สึกว่าคำนี้คือคำที่เราอยากจะประกาศกล้าวให้โลกแล้วก็ทั่วโลกรู้ไม่ใช่แค่คนไทยนะคะ Sorry Safe ขอบคุณนะคะเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง2ท่านจากบริษัท EcoSoft ด้วยครับขอบคุณครับและเรียนเชิญด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับครบถ้วนแล้วก็15นาทีครบถ้วนเลยนะครับค่ะก็เดี๋ยวในลำดับถัดไปนะคะที่ฉันจะขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทโปรไทยเทคโนโลยีจำกัดนะคะเดี๋ยวสปีกเกอร์ท่านนี้นะคะท่านก็จะมาเล่าถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ data migration process นะคะรวมไปถึงภาพรวมของการ implement ERP ด้วยก็ต้องขอเรียนเชิญคุณสุรเชษฐ์แซ่จึงผู้อำนวยการฝ่าย IT จากบริษัทโปรไทยเทคโนโลยีจำกัดขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับสวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโอเคโอเคครับขออนุญาตครับก็คือผมนะครับสุรเชษฐ์แท้จริงนะครับจากบริษัทโปรไทยนะครับก็ยินดีมากครับที่ได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ในงานนี้นะครับผมโอเคเราจะมีหัวข้อที่สำคัญอยู่2เรื่องนะครับเมื่อกี้เรามีเรื่องของ OCA ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาต่อกันเรื่องของdata migration นะครับแล้วก็ return on investment นะครับผมโอเคนะครับในหัวข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ data migration เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่เราจะย้ายข้อมูลเนี่ยจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่แต่มันไม่ใช่เพียงแค่การย้ายข้อมูลจากระบบเก่าไปที่ระบบใหม่แค่นั้นนะครับมันมีเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลมันมีเรื่องของการตรวจเช็คข้อมูลมีการทดสอบต่างๆหลายขั้นตอนนะครับโอเคขออนุญาตครับโอเคนะครับก็อย่างเช่นข้อมูลอย่างเช่นเรื่องของผังบัญชีของเราหรือว่าชื่อลูกค้านะครับแล้วก็รายการจัดซื้อต่างๆพวกนี้เวลาที่เราย้ายระบบเนี่ยแน่นอนว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราจะต้องนำขึ้นไปสู่ระบบใหม่ด้วยนะครับผมโอเคอันนี้คือผมจะพามาดูขั้นตอนเบื้องต้นนะครับของการย้ายข้อมูลเหล่านี้ลงไปนะครับก็จะมีประมาณ6ขั้นตอนหลักๆคร่าวๆนะครับก็คือขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือการทำความสะอาดข้อมูลหรือว่า cleaning นั่นเองนะครับแล้วก็มีการดึงข้อมูลจากระบบเก่าออกมาเพื่อทดสอบนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะทำการย้ายข้อมูลนะครับหลังจากที่เรามีการย้ายข้อมูลขั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะมีการทดสอบการใช้ข้อมูลแบบทั้งระบบนะครับจากนั้นเนี่ยก่อนการที่จะ go live นะครับเราก็จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับผมเรามาในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็คือเรื่องของการวางแผนนะครับการวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเนื่องจากว่าทำไมเราต้องวางแผนเพราะว่าข้อมูลที่เราจะต้องนำมาใช้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าจากระบบเดิมที่เราใช้ระบบเดิมอยู่ data structure เป็นอีกอย่างนึงแต่ว่าพอเราย้ายขึ้นมาที่ระบบ Odoo ERP แบบนี้นะครับก็จะต้องมี data structure ที่แตกต่างกันนะครับหรืออาจจะเป็น Odoo เหมือนกันแต่อาจจะคนละเวอร์ชันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนเลยว่า data structure ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เราต้องทำความเข้าใจกับข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ ERP ตัวใหม่ที่เราจะใช้ด้วยในที่นี้ก็คือ Odoo นะครับเราอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราเคยใช้ผังบัญชีแบบเป็น hierarchy มาก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันใน Odoo อาจจะเป็น flat แล้วเราจะต้องมีการวางผังบัญชียังไงแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราจะต้องมีการจัดเรียงนะครับเรื่องของความสำคัญว่าข้อมูลตัวไหนที่เราจะต้องเอาขึ้นก่อนหลังเลยอย่างเช่นผังบัญชีอาจจะต้องมาก่อนรายชื่อของลูกค้ารายชื่อของสินค้าที่เราให้บริการเหล่านี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนลำดับขั้นถัดไปนะครับดังนั้นการย้ายข้อมูลเนี่ยก็จะมีความราบรื่นหลังจากที่เรามีการวิเคราะห์การวางแผนการย้ายข้อมูลนะครับผมโอเคหลังจากที่เรามีการวิเคราะห์กันแล้วว่า dataจากเดิมเป็นยังไงนะครับแล้วไปที่ใหม่ควรจะเป็นยังไงนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะต้อง
เข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดข้อมูลนะครับก็คือเราจะต้องมาปรับปรุงข้อมูลของเราก่อนนะครับการปรับปรุงข้อมูลก็จะมีหลักๆเลย2 อย่างนะครับก็คือเรื่องของการลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนไปเราอาจจะเคยคีย์ข้อมูลต่างคนต่างคีย์ทางฝั่งบัญชีคีย์ทางฝั่งเซลล์คีย์ดังนั้นเนี่ยข้อมูลอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนกันนะครับพอข้อมูลมีความซ้ำซ้อนกันนั่นหมายความว่าเวลาที่บิสเนสรันไปแล้วเรามีการทำธุรกรรมทางระบบไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราเลือกชื่อลูกค้าแล้วชื่อลูกค้าขึ้นมา2ชื่อแต่ว่าเป็นคนเดียวกันมันก็จะทำให้ข้อมูลละมีความผิดพลาดได้อย่างนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยมันเป็นการข้อมูลกระบวนการที่สำคัญที่สุดก็คือการลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนเพื่อให้ data เรามีความ accurate มากขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปก็คือการแก้ไขข้อมูลนะครับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยแล้วนะครับจากเดิมที่เรามีการใช้ระบบอยู่นะครับแล้วเนื่องจากว่าพอการเวลาเปลี่ยนไป contact point เปลี่ยนไปนะครับรายชื่อของซัพพลายเออร์ที่อยู่ที่ติดต่อเนี่ยมีการเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้ก็ควรที่จะต้องถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันด้วยนะครับผมแล้วก็มีการตรวจสอบจัดระเบียบมีเรื่องของความสอดคล้องของข้อมูลด้วยหลังจากที่เรามีการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้นะครับอย่างเช่นรายการซื้อขายของเรามีการสอดคล้องกับการบันทึกบัญชีของเราหรือเปล่ามูลค่าในการเงินของเราถูกต้องไหมหรือว่า product ของเราจำนวนในสต็อกสินค้าตรงกันกับของจริงหรือเปล่าแบบนี้นะครับผมถัดไปนะครับก็คือเรื่องของการดึงข้อมูลจากระบบเก่านะครับการดึงข้อมูลจากระบบเก่าเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรก็คือเราจะแบ่งนะครับว่าเวลาที่เราดึงข้อมูลออกจากระบบเก่าเนี่ยเราจะต้องดึงออกมาเป็นส่วนๆก่อนนะครับเราอาจจะไม่ได้ทำทั้งหมดทีเดียวเราอาจจะเริ่มจากแต่ละโมดูลอย่างเช่นเรื่องของคอนแทครายชื่อลูกค้านะครับหรือสต็อกสินค้าหรือข้อมูลทางบัญชีนะครับเราก็จะต้องดึงออกมาเป็นส่วนๆตามลำดับเพื่อทดสอบเป็นส่วนๆไปนะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับโมดูลที่เรา implement กันในแต่ละขั้นตอนที่เรามีการ implement ทีละโมดูลเราก็จะมาทดสอบกันทีละโมดูลนะครับเป็น unit test ไปแบบนั้นนะครับผมโอเคหลังจากที่เรามีการย้ายข้อมูลบางส่วนแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีการย้ายข้อมูลสุดทางเลยนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกย้ายนะครับหลังจากที่เรามีการทำแต่ละโมดูลมาขั้นตอนการย้ายข้อมูลครั้งสุดท้ายนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เราจะย้ายข้อมูลที่เราเตรียมทั้งหมดมาก่อนหน้านี้เรามีการวิเคราะห์มาแล้วเรามีการทดสอบการย้ายข้อมูลบางส่วนมาแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะย้ายข้อมูลทั้งหมดในขั้นตอนนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกย้ายไปยังระบบใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยเราเจ้าหน้าที่ IT หรือว่าผู้ที่ดูแลเนี่ยหลังจากที่เรามีการย้ายข้อมูลแล้วนะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเลยนะครับว่าเวลาที่มีการย้ายข้อมูลมาสามารถเอามาใช้ในระบบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนตอนที่เราทำแบบ unit test หรือเปล่านะครับผมดังนั้นเราก็จะสามารถดูได้ทั้งภาพที่เป็นส่วนของแต่ละโมดูลแล้วก็ภาพรวมของทั้งระบบนะครับเพื่อให้ระบบเนี่ยเชื่อมโยงต่อกันข้อดีของจุดนี้คืออะไรนะครับพอเราทำข้อมูลแบบนี้แล้วหมายความว่าฐานข้อมูลที่เราได้จากการที่เราย้ายข้อมูลแบบนี้เข้ามาฐานข้อมูลของเราก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือเพราะว่าจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำแล้วก็มีความเป็นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคหลังจากที่เรามีการย้ายข้อมูลครั้งสุดท้ายมาแล้วนะครับเราจะต้องมีการทดสอบการใช้งานนะครับเราจะต้องมีการลองทำงานบางขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราจะต้องให้ทำการเนื่องจากว่าทีมที่มีการทดสอบเนี่ยเราก็จะมีการทดสอบตามแต่ละยูนิตหลังจากที่เราย้ายมาเราก็จะต้องทดสอบแบบอินทิเกรตกันทั้งระบบเลยนะครับก็จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยพร้อมที่จะgo live ขึ้นระบบได้นะครับเพราะว่าเป็นความมั่นใจแต่และโมดูลทำมาเรียบร้อยแล้วก็ภาพรวมทำมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทสกันทั้งระบบให้ถูกต้องดู data ถูกต้องไหมตัวเลขถูกต้องหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราก่อนที่จะ go live นะครับเราจะมีการ training หรือว่าสอนพนักงานนะครับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้จำลองแบบทดลองให้เหมือนเสมือนจริงที่สุดนะครับเพื่อเป็นการรับประกันว่าหลังจากที่เรามีการย้ายข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มข้นมาแล้วเนี่ยพอเอาเข้ามาในระบบจริง user ลองใช้งานจริงเสมือนจริงนะครับสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่า
เนื่องจากว่าทางของรัฐบาลเองอาจจะมีเรื่องของระบบบัดเจ็ตระบบงบประมาณที่มีความซับซ้อนดังนั้นเนี่ยการทดสอบจากทีมที่เป็นทีมไอทีอย่างเดียวหรือจากทีมลีดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องมีการทดสอบที่ครอบคลุมหลายๆหน่วยงานต่อเนื่องกันด้วยนะครับก่อนที่จะ go live ได้จริงประมาณนี้นะครับผมโอเคทั้งนี้ก็คือให้ทางทีมเนี่ยได้มีส่วนร่วมเพื่อรีวิว data ของเราด้วยนะครับผมโอเคหัวข้อถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเราได้อะไรนะครับจากการที่เรา implement ERP ไปแล้วนะครับนะครับแน่นอนสิ่งแรกเลยก็คือว่าเรามี OCA เมื่อกี้ด้วยนะครับเรามีการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับไม่ว่าเราอาจจะย้ายจากแซฟมาอยู่ใน Odoo ก็ตามนะครับหรือเรามีการย้ายจากระบบอื่นเข้ามาใช้ Odoo ซึ่งเมื่อพอเรามาใช้ Odoo แล้วเนี่ยนะครับเรามีการใช้งานหลายระบบเราอาจจะถูกยุบรวมมาเพื่อเหลือระบบเดียวดังนั้นเนี่ยในการเมนเทนแนนซ์ระบบผู้ดูแลระบบพวกนี้ก็จะถูกลดเหลือให้เหลือน้อยลงเพื่อให้ดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับผมถัดไปก็คือเรื่องของการลดงานได้ยังไงเพราะว่าพอเรามีระบบ ERP แล้วนั่นหมายความว่าเวลาที่เรามีการทำข้อมูลในระบบแล้วเนี่ยยูเซอร์มีการคีย์ข้อมูลกันแล้วระบบจะสามารถช่วยตรวจสอบข้อมูลได้นะครับมีการกรองข้อมูลเพิ่มเติมให้มีการสร้างเอกสารไปรอไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยแทนที่ยูเซอร์จะต้องมารีคีย์เหมือนเดิมทุกครั้งไปก็หมายความว่ายูเซอร์อาจจะแค่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องตามเอกสารหรือเปล่ามารีวิวแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทำการคอนเฟิร์มเอกสารแทนอะไรแบบนี้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องมารีคีย์ดังนั้นเนี่ยเป็นการลดงานได้อย่างแน่นอนนะครับผมจากนั้นเรื่องของการจัดการข้อมูลแบบศูนย์กลางเนื่องจากว่า Odoo เองเนี่ยเป็นCentralized Data นะครับใช้งานร่วมกันทั้งระบบเลยดังนั้นเนี่ย Data จะมีความค่อนข้าง Transparent เลยนะครับเพราะว่าเวลาเรามีการแก้ไขอะไรเนี่ยเราจะส่งผลต่อปลายทางด้วยนะครับก็จะใช้งานร่วมกันทั้งระบบเพราะว่าเราสามารถยุบเพื่อประสิทธิภาพด้วยนะครับเพราะเราสามารถให้แต่ละแผนกสามารถใช้งานร่วมกันได้เรามีการสร้างเอกสารจากฝ่ายจัดซื้อส่งเข้ามาที่ฝ่ายการเงินอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถส่งต่อเข้ามาได้ data ชุดเดียวกันแบบนี้เลยนะครับผมก็จะสามารถเก็บข้อมูลเห็นข้อมูลร่วมกันได้อย่างถูกต้องตัวเดียวกันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันครับโดยไม่ต้องส่งต่อแยกแต่ละระบบออกไปแต่ Odoo เองนะครับก็ยังสามารถที่จะ API เชื่อมต่อกันได้กับระบบอื่นได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคส่วนข้อนี้ก็คือเรื่องของการปรับได้และยืดหยุ่นอันนี้ค่อนข้างมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เรา implement ERP ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องการขยายธุรกิจพอเราต้องการขยายขอบเขตความสามารถนั่นหมายความว่าเราต้องขยายความสามารถของระบบเราไปด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เรามี ERP Odoo เข้ามาหมายความว่า ERP เนี่ยสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมหรือคัสตอมไมซ์เพิ่มความสามารถของฟังชั่นอลที่เราต้องการเพิ่มอีกได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีที่สามารถมีโปรแกรมที่ยืดหยุ่นในการปรับแต่งได้นะครับแล้วก็เนื่องด้วยว่าถ้าสำหรับ SME นะครับอันนี้ผู้เผื่อ SME ก็คือว่าเนื่องด้วยเรามีการรองรับหลายภาษาหลายสกุลเงินอย่างเงี้ยก็จะรองรับเรื่องของการซื้อขายต่างประเทศอย่างเงี้ยก็จะรองรับได้เลยนะครับในตัวระบบนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของข้อมูลที่มีความเรียลไทม์นะครับหลังจากที่ทางโอเปอเรชันหรือว่าทางหน้างานเนี่ยมีการทำงานการโดยปกติแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยข้อมูลพวกนี้เนี่ยจะถูกส่งต่อขึ้นไปในระดับที่เป็นรายงานนะครับดังนั้นเนี่ยทุกวันทุกคืนอย่างนี้ในทางผู้บริหารเนี่ยสามารถดูงบหรือว่าดูบัดเจ็ตของเราพวกนี้เนี่ยได้แบบอัตโนมัติทันทีโดยที่ไม่ต้องรอสิ้นวันแล้วไปดึงข้อมูลจากอีกที่นึงมาประมวลผลร่วมกันได้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าก็จะเป็นข้อดีเพราะว่า data เรา centralize นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถดูรายงานพวกนี้ได้อย่าง real time นะครับผมโอเคให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายนะครับอันนี้ Odoo ก็คือจะง่ายต่อการใช้งานไม่ซับซ้อนเพราะว่าสามารถ export ข้อมูลออกไปใช้ต่อได้ไม่ติดขัดพร้อมกับ API นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่เอา Odoo มาใช้เพื่อข้ามแผนกให้ทุกแผนกใช้งานร่วมกันได้ครับผมขอบคุณครับผม
ขอบคุณมากๆเลยนะคะตัวแทนจากบริษัทโปรไทยคุณสุรเชษฐ์ค่ะครับและบริษัทต่อไปนี้ครับผมจะได้ขอเชิญนะครับบริษัท Trinity Roots จำกัดนะครับมาพูดในเรื่องของ BC ERP รวมถึง Solution for Implement ERP ครับขอเชิญคุณจิรวัตรเอียวฉายนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการครับขอเรียนเชิญและเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณครับฮัลโหลครับฮัลโหลโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยสไลด์จริงๆเตรียมมาอาจจะแตกต่างจากพี่คนอื่นแอบมีขายของด้วยนิดนึงเดี๋ยวจะไปให้เร็วนะครับเต้ยนะครับเจวัตรเอี้ยวฉายนะครับปัจจุบันเป็น COO ของ Trinity Loan นะครับก็ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาก็ implement ตัว Odoo เนี่ยมาตั้งแต่ประมาณ11ปีแล้วนะครับตั้งแต่เวอร์ชั่น6จนกระทั่งเวอร์ชันที่ออกมาล่าสุดของ Odoo ก็คือเวอร์ชัน16แล้วนะครับวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยหลักๆผมจะเจาะไปถึงเรื่องของ case study ของ government ที่อาจจะไม่ใช่คำว่า e-service ที่เป็น e-service อีกแบบหนึ่งไม่ใช่เป็น back end อย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็น implementation methodologyคือจริงๆก็จะมีความคล้ายคลึงกับที่หลายๆท่านได้พูดมารวมถึงเซสชันที่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับที่ที่รู้ผมแนะนำคร่าวๆเร็วๆเลยนะครับเราพัฒนาบริษัทก่อตั้งมา11ปีแล้วมีกระบวนการมีเซอร์ติฟิเคทแล้วก็มีมาตรฐานที่เราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับ Odoo ตั้งแต่เวอร์ชัน6อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน7ตอนนั้นใช้ชื่อ Open ERP แล้วเปลี่ยนมาเป็น Odoo นะครับผมให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าสังเกตในมุมขวาล่างของทุกท่านเนี่ย government เนี่ยที่เรามีประสบการณ์ในการช่วยพัฒนาระบบเนี่ยไม่ได้เพียงแต่เป็นระบบ back end หลังบ้านที่เป็น financial inventory จัดซื้อพัสดุอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็จะมีในพาร์ทของ education ด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยต้องบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีผมว่าพี่ๆก็เหมือนกันเราหลงไหลในแพชชั่นเนตของ open source ด้วยความที่ open source เนี่ยจะมีราคาย่อมเยาเข้าถึงง่ายกว่าแล้วเรามีแพชชั่นเดียวกันที่เราจะช่วยเหลือ SME แต่สังเกตโลโก้ครับส่วนใหญ่เป็น enterprise ด้วยความมุ่งหวังเดียวกันกับเซสชั่นที่แล้วตั้งแต่ที่พี่วาได้พูดตั้งแต่ดร.ได้พูดคือ budget spending เนี่ยมันไป spending กับเรื่องของค่า licenseกับค่าซัพพอร์ตต่างๆแต่ถามว่าในมุมของ Open Source เนี่ยใครๆก็เข้าถึงได้แล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายเหมือนที่พี่หนุ่ยกิติพี่เล็กได้พูดไปนะครับมันมีถ้ามีในพิลล่าที่พี่เล็กพูดถึงนะครับด้านขวาของพี่เล็กที่เป็น Knowledge เนี่ยก็สามารถที่พัฒนาต่อยอดได้และโมเดลของสวทช.พี่บาได้เล่าไปว่าไม่ได้พัฒนาโดย implementer เองทั้งหมดแต่มี in house ในการที่จะช่วยพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมให้ดูตรงเนี้ยเอกชนก็เหมือนกันเช่นเดียวกันกับหน่วยงานรัฐที่ต้องการที่จะลดคอสเหมือนกันเมื่อสักครู่ท่านมีพูดถึงเรื่องของ SCG เองเนี่ยเราพัฒนาให้ SCG Logistics ตั้งแต่ยังไม่ได้คู่รวมกับJWD จนทุกวันนี้เขาก็ยังใช้งานอยู่แล้วก็มีอีกหลายบริษัททุกวันนี้ที่ยังติดต่อประสานงานกันอยู่ก็คือเป็นบริษัทมหาชนบริษัทเอ็นเตอร์ไพรส์ทั้งนั้นที่เขาก็อยากที่จะลดค่าใช้จ่ายลดภาระในส่วนนี้เช่นเดียวกันอันนี้ผมเล่าเป็นแบ็กกราวด์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยmindset ของผู้ประกอบการไทยทุกวันเนี่ยผมว่าก็มีหัวคิดที่ทันสมัยมากขึ้นคือไม่ต้องพูดถึงว่าพอคำว่า open source แล้ว security จะไม่ดี open source คือของถูกแล้วจะไม่ดีเสมอไปผมว่า mindset ตรงนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับที่ผมพูดในมุมเอาตัวนี้มาให้ดูเนี่ยนะครับเพราะว่าจะโยงให้เห็นถึง strategy นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยได้มีการพูดลงลึกไปเรื่องของ data migration แล้วก็มี step ละแต่ผมโยงภาพเนี้ยเพื่อที่จะผมมองว่าภาพนี้จะขยายความของเซสชันแรกในตอนเช้าว่า implementation เราไม่ได้พูดถึง methodology อย่างเดียวแต่เราพูดถึง strategy ด้วยในมุมแรกที่เราควรจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของการ planning มี project team ที่มีการ allocate ให้ชัดเจนเมื่อเช้ามีการพูดถึงเรื่องของ steering committee นอกจาก projectmanagement อย่างเดียวใช่ไหมครับก็คือจะมีเลเวลที่สูงกว่านอกจากจะมีแล้วก็มีเลเวล under ลงมาที่เป็นทีมทำงานแล้วอาจจะมีเป็น working group หรือเป็น key user อันนี้ที่เราใช้ภาษาเดียวกันนะครับควรจะต้องไอ้เรื่องของ strategic เนี่ยก็คือแผนกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือต้อง
ในมุมผมมันคือ change management อย่างที่พี่วานเรียนแจ้งไปเนี่ยเราต้อง exhibit sense of urgency ว่าทำไมเหตุผลอะไรเราถึงควรจะต้องพัฒนาระบบใหม่แล้วอย่างนึงคือการพัฒนา ERP หรือการทำ business transformation เนี่ยมันไม่ใช่เอาเทคโนโลยีมาใส่เพียงอย่างเดียวสิ่งที่สำคัญคือ mindset ของคนเราต้องสื่อสารกับเขาให้รู้ให้ได้แล้ว get involvement การ get involvement ดึงพวกเขาเข้ามาเหมือนที่สวทช.ทำเป็นมีการ volunteering เข้ามามีการทำ workshop เข้ามาพอเขาได้มีส่วนร่วมเขาจะรู้สึกความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากที่จะมีปากมีเสียงนะครับไม่ใช่ว่าโดน force ให้ทำเพียงอย่างเดียวอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานไหนที่ยังไม่เริ่มอยากให้เริ่มคิดตั้งในมุมกว้างก่อนแล้วก็ convince ดึงพวกสหภาพองค์กรคนไหนที่ชวนไปกินข้าวคนไหนที่ชวนไปเที่ยวแล้วเขาไปเนี่ยดึงคนนั้นเข้ามาเพราะเขาจะคอนวินส์ต่อได้ง่ายถูกไหมครับมี business plan ที่ชัดเจนนะครับมี steering committee ถัดมาเรื่องของ method แล้วก็ process review สิ่งที่สำคัญเลยคือต้องย้อนกลับมาดูตัวเองมองกระจกก่อนว่าปัจจุบัน process ของเราเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ทำแกลบจริงๆใน process ของ Odoo เดี๋ยวผมจะลงลึกเข้าไปใน process ของ Odoo เนี่ยนะครับไอ้คำว่า method แล้วก็ process review เนี่ยต้องทำตัว software selection พอทำ software selection เสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องทำ manual มา define ว่า existing process ของเราคืออะไรนะครับscope of work ณปัจจุบันเป็นยังไงแล้ว to be จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีอีกสไลด์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการทำเรื่องของ data gathering แล้วก็ cleaning ซึ่งในก้อนเนี้ยเมื่อสักครู่พี่เฮงได้เล่าให้ฟังไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการ training สุดท้ายก็คือพอใช้งานเสร็จแล้วก็มีการ evaluate แล้วก็ assessment อย่างสวทช.ทำทุกวันนี้ไม่ได้ใช้เวอร์ชันณวันที่ทาง EcoSoft และทีมเราช่วยกันพัฒนาละตอนนี้ก็มีทีมโปรไทยเข้ามาช่วยพัฒนาแล้วก็มี in-house ในการพัฒนาต่อเพราะอะไรเพราะมีการ evaluate มีการ assess นะครับว่าส่วนไหนดีส่วนไหนต้องปรับปรุงแล้วจะพัฒนาต่อไปยังไงอย่างที่บอกว่าตอนแรกทำมาเป็นก้อนพอตอนหลังเนี่ยเอาข้อดีของ Odoo ที่เป็นโมดูล่ามาแล้วสามารถนำไปต่อยอดได้อันนี้คือในมุมของ strategy คราวนี้เพิ่มถ้าในเชิงลึกพอออกมาแล้วเนี่ยเป็นของ project software implementation ละ เราใช้ภาพนี้เนื่องจากว่าเราเอาตัวเนี้ยนะครับ align กับ standard ที่เราทำก็คือ CMI level 3แล้วก็ ISO 29110ซึ่งผมเข้าใจว่าหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานตอนเนี้ยก็คือพยายามที่จะเลือกผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานในการรับรองรวมถึงดีป้าเองก็สนับสนุนในการที่จะให้ผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียน ISO 29110ด้วยนะครับอย่างเซลล์พีเรียดและแพลนนิ่งเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับหน่วยงานของภาครัฐก็คือการทำ TOR การสตัดดี้นะครับซึ่งอาจจะมี implementer เข้าไปช่วยศึกษาแต่สุดท้ายได้เป็น TOR มาก็ขึ้น e-bidding ใช่ไหมครับแล้วก็มีการทำ requirement analysis นะครับการวิเคราะห์การพัฒนา UAT Go Live ซึ่งเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วแต่ข้อสำคัญของ Odoo เนี่ยอย่างที่พวกเราทราบกันละผมว่าตอนนี้น่าจะทราบว่า Odoo เนี่ยเป็นโมดูลอยู่แล้วมีเฟรมเวิร์กอยู่แล้วพี่บาใช้คำว่ามีเฟรมเวิร์กซึ่งอันนี้เป็นข้อที่ดีของ Odoo แล้วพอเวลาที่มีเฟรมเวิร์กเนี่ยเราไม่ต้อง build from scratch คือไม่ได้เริ่มตั้งแต่ศูนย์มันประหยัดเวลาได้เยอะสิ่งที่ Odoo พยายามที่จะให้พวกเราใช้ประโยชน์จากส่วนนี้คือการทำเขาเรียกว่า gap analysis หรือ pre analysis คือดูว่าสิ่งที่ Odoo ทำได้ความสามารถของ Odoo เนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะปรับไปใช้ในฝั่งของ Odoo ไหมซึ่งแน่นอนครับยิ่งเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐหน่วยงานไทยอาจจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมาดูว่าข้อต่างตรงนั้นน่ะคืออะไรแล้วเราไป implement ซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราก็ไม่ต้อง implement ใหม่ทั้งหมดเนื่องจากเราไปช้อปปิ้งจาก OCA ก็ได้แล้วจริงๆ Odoo เนี่ยมี App Store เหมือนกับ Google Play Store เหมือน Apple App Store เลยที่เราสามารถที่จะไปหยิบมาใช้ได้เช่นเดียวกันมีทั้งแบบเสียตังค์และแบบฟรีให้เลือกใช้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของ Odoo และเป็นวิธีการ implement ที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นคือมาดูก่อนว่าความสามารถของ Odoo คืออะไรมาปรับกับของเราแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องปรับเข้ากับตัวเราเพราะไม่งั้นก็คือ customize ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นอาจจะต้องไปดูว่าสวทช.ทำมายังไงสอวช.ทำมายังไงแล้วมีส่วนไหนที่เป็นคอมมอนแล้วนำมาใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการพัฒนาระบบนะครับอันนี้ผมข้ามไปเลยนะครับจริงๆเป็นตัวรายละเอียดปลีกย่อยที่พูดถึง เรื่องของสกิลและโนว์ฮาวที่เกี่ยวข้องแล้วก็ deliverable นะครับว่ามีอะไรบ้างเนื่องจากเหลือเวลาอีกนิดเดียวผมจะแชร์ให้ฟังถึงเคสสตัดดี้นะครับว่า Odoo นำไปใช้อะไรได้บ้าง Odoo มีเฟรมเวิร์คที่ดี
มี workflow ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันที่ประเทศไทยได้ใบเหลืองจาก EU เนี่ยจากปัญหา IUU ก็คือปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการดูแลและการควบคุมเนี่ยนะครับเราใช้ Odoo เป็น framework ในการพัฒนาระบบแจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมงไทยระบบออกใบอนุญาตทำการประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบขึ้นทะเบียนชาวประมงระบบการออกหนังสือคนประจำเรือซึ่งระบบพวกนี้ไม่เคยมีมาก่อนเราก็ต้องไปศึกษากฎหมายประมงนะครับศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องทำเชื่อมโยงกับระบบ เรือจากกรมเจ้าท่าแรงงานกับกรมพัฒนาสวัสดิการแรงงานนะครับทำเชื่อมกับกองทัพเรือสปมผ.นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่เป็น e-service อีกแบบนึงเหมือนที่ผมนำเรียนแจ้งตอนต้นว่าเป็นความเราดึงศักยภาพดึงข้อดีของ Odoo เข้ามาช่วยนะครับโดยที่มี2ระบบระบบแจ้งเข้าแจ้งออกเราได้รับรางวัลเลิศรัฐนะครับแล้วก็รางวัลอีกระบบนึงก็คือระบบหนังสือคนประจำเรืออันนี้ได้เรื่องของนวัตกรรมในความเป็นธรรมนะครับอย่างสวทช.ที่เราเข้าไปช่วยทำร่วมกันกับทีม EcoSoft ตอนนั้นเราทำพัสดุแล้วก็คลังนะครับผมไปอันนี้เป็นเบื้องต้นในเคสสตัดดี้นะครับและวิธีการพัฒนาคราวนี้สิ่งที่เราพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ทำต่อเนื่องเนี่ยคือการเอา Odoo Community เนี่ยนะครับมาพัฒนาต่อยอดในการที่จะช่วย SME ตอนนี้เราก็ทำออกมาเป็น product ที่ชื่อว่า BC นะครับตัว BC ทำอะไรบ้างตัว BC ตอนนี้ที่ครอบคลุมแล้วก็คือขายจัดซื้อคลังบัญชีและการเงินนะครับมี CRM เข้าไปด้วยนะครับโดยที่ต่อไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของ Marketplace POS Consignment ต่างๆเราก็จะพัฒนามาซึ่งตัวนี้เป็นระบบ SaaS นะครับแล้วก็ก็เป็นโมเดลที่เราทำขึ้นมาที่ช่วยเชื่อว่านะครับผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะเข้าถึงได้ง่ายและเช่นเดียวกันกับเรามีการคุยกันกับหลายๆที่รวมถึงสวทช.ด้วยนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้ลักษณะแบบนี้ที่เราจะแปลงจากโมเดลลักษณะแบบนี้ของที่เราพัฒนาเพื่อภาคเอกชนเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดกับภาครัฐนะครับรวมถึงการนำมาตรฐานต่างๆประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยมาแชร์แล้วมาแบ่งปันเพื่อให้เกิดอีโคซิสเต็มที่ยั่งยืนมีมาตรฐานอย่างที่หลายๆท่านได้เรียนแจ้งว่าวิธีการเลือก implementer จะเป็นยังไงวิธีการเลือกซอฟต์แวร์เป็นยังไงซึ่งผมว่าตรงนี้น่าจะมีข้อมูลที่เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ฝากไว้แล้วกันครับว่าอย่างที่นำเรียนแจ้งไปว่าการพัฒนาระบบมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะต้องขึ้นกับ mindset ขึ้นกับ strategy ขึ้นกับภาพรวมขององค์กรด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับอ่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณจิรวัฒน์เอี้ยวฉายนะครับจากบริษัท Trinity Group จำกัดนะครับขออนุญาตแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนเวลาสักนิดหนึ่งแล้วก็เรียนท่านสปีกเกอร์ด้วยนะครับเนื่องจากเวลาที่จำกัดนะครับอาจจะเป็นขออนุญาตตัดช่วงของ Q&A บนเวทีไปแต่ว่าให้ทุกท่านนะครับได้เข้าไปคุยที่หน้าบูธกันเลยนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจในเรื่องงานโดยตรงนะครับหรือก็สามารถเข้าถึงตัวของสปีกเกอร์แต่ละท่านได้เลยนะคะในการสอบถามข้อมูลต่างๆค่ะและในลำดับถัดไปนะคะสำหรับท่านสุดท้ายแล้วค่ะดิฉันขอเรียนเชิญสปีกเกอร์จากบริษัท ITS Service จำกัดนะคะเดี๋ยวท่านก็จะมาเล่าถึงภาพรวมของ Odoo Enterprise นะคะซึ่งก็คือคุณจตุพงศ์อรุณค่ะกรรมการผู้จัดการขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกรอบนะครับผมจตุพงศ์อรุณนะครับชื่อเล่นชื่อออสนะครับวันนี้เป็นตัวแทนจากบริษัท ITS Service นะครับเราเป็น Official Partner ในระดับ Go Level ในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนี้นะครับจริงๆอย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นจากคำว่า Open Source ก่อนคือคำว่า Open Source เป็นคำว่าเราใช้คำว่า Open Source เป็นตัวเริ่มต้นทีนี้ไอตัวแอปพลิเคชันปลายทางสุดท้ายมันจะเป็น Odoo มันมาตัวตรงกลางก็คือดันเป็น Open ERP มาก่อนนั่นหมายความว่าจากคำว่า Open ERP ที่ต่อยอดมาจากคำว่า Open Source เนี่ยมันถูกขยายออกมาเป็น Commercial ได้ด้วยแอปพลิเคชัน on top ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า Odoo นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกว่าในหลายหน่วยงานหรือในทีมหลายๆทีมที่มาพรีเซนต์วันนี้นะครับเราบอกว่ามันก็เริ่มต้นจาก Open Source นี่แหละแต่ว่าพอมันต่อยอดมันถึง Commercial Level 1เราดูว่าพอ Commercial แล้วเนี่ยมันช่วยเราแค่ไหนจริงๆเมื่อกี้ผมบอกว่าเราได้ยินตัวเลข60 40ล้านเนาะผมบอกว่าปัจจุบันทั้งภาครัฐหรือเอกชนบางราย
เอาตัวเลข60 40หารออกมาขอสัก 1% มั้ยหรือ 0.x% สามารถที่จะเป็นลายเส้นของซอฟต์แวร์ที่ต่อยอดจาก Open ERP มาเป็น Odoo ปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราลองดูว่าถ้าเราไม่มองในมุมของลายเส้นที่มันมากนักเนี่ยคิดว่าเราตัดมา x% 0.x หรือ 1% มาเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ตัวนี้มันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับโอเคหัวข้อผมวันนี้นะครับเราเรียกว่า Odoo Enterprise ซึ่งเมื่อกี้ที่ทีม Microsoft เล่ามาเราเรียกว่า OCA ซึ่งภายใต้ Odoo ใหญ่ๆเรามีใช้คำว่า Community กับ Enterprise แน่นอน Enterprise อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่ Open Source 100% ละเพียงแต่ว่ามันก็ต่อยอดมาจากจุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่า Open Source มันเริ่มมาแล้วก็ถ้าเรามองอะไรที่ Commercial มากขึ้นมองสิ่งที่มันก็เหมือนชื่อเลยบอกว่า Enterprise นั่นหมายความว่ามันเหมาะกับองค์กรที่มองตัวเองว่า Enterprise แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องสนใจว่าองค์กรเราคือ Enterprise มั้ยความหมายผมคือเมื่อไหร่ที่เรามองว่าองค์กรเรามีเค้าเรียกว่าmemberในองค์กรที่มันต้อง collaborate หลายๆเรื่องเข้าด้วยกันมันคือ enterprise แล้วนะครับเพราะฉะนั้น enterprise มันคือการรวมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันไม่ได้สนใจเรื่องขนาดองค์กรไม่ได้สนใจเรื่องของใช้คำว่าดู cost ของลายเส้นแต่ว่าเรามองว่าถ้าเมื่อไหร่มันต้อง communicate กันเนี่ยตัวนี้แหละมันตัวที่เราสามารถตอบโจทย์มันได้นะครับทีนี้ผมแนะนำนิดนึงนะครับ Odoo เราเป็นพาร์ทเนอร์มาปีนี้เข้าปีที่9ปีที่10แล้วนะครับก็ถือโอกาสได้แนะนำเซอร์วิสที่เราทำนะครับปัจจุบันเนี่ยเราทำ implementation เนี่ยครอบคลุมตั้งแต่การทำ gap analysis จนกระทั่งgo live ได้แล้วก็มี maintenance service หลังจากที่ go live ไปนะครับแล้วก็มีการทำ internal training สำหรับลูกค้าที่เราให้บริการอยู่แล้วนะครับทีนี้ภาพเนี้ยเข้าใจว่าOdoo เพิ่งลอนช์เวอร์ชั่นล่าสุดคือเวอร์ชั่น17มาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งทุกคนจะรู้ว่า Odoo ลอนช์เร็วมากคำว่าเร็วมากคือไซเคิลเขาคือปีละครั้งเกือบตอนนี้เท่าที่ผ่านมาเกือบ10ปีเขาคอมมิตปีละครั้งเนี่ยแล้วคอมมิตได้ทุกปีเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่า Open Source เองมันก็เกิดการโกรธในจังหวะของการพัฒนาไปในเวลาเดียวกันกับที่ Odoo เขาออกคอมเมอร์เชียลมานะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าจากแอปพลิเคชันเหล่านี้ผมใช้คำนี้ว่าเมื่อก่อนเราพูดถึง Enterprise บางคนอาจจะมองว่า Commercial แล้วราคามันก็จะไปอีกเลเวลหนึ่งทีนี้เราบอกว่าปัจจุบัน Odoo ที่เราเห็นแอปพลิเคชันเหล่านี้ผมบอกว่าผมสนใจ1แอปกับสนใจ100แอปภายใต้ Odoo ราคาเดียวกันไหมปัจจุบันคือราคาเดียวกันนั่นหมายความว่าคุณมี1 user สามารถใช้ all application ใน same price นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าปัจจุบันเองถ้าเราจะพูดถึง Enterprise มันก็ไม่ใช่ตัวที่ใช้คำว่าแตะไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ก็เป็นทางเลือกสำหรับหน่วยงานหรือเอกชนที่มีความสนใจสามารถที่จะ apply กับบัดเจ็ตระดับหนึ่งได้นะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าจากจุดนี้ผมลองโฟกัสมาสัก 4-5 โมดูลได้ไหมที่มันใช้คำว่าเป็น key feature หรือเป็นไฮไลท์แล้วกันนะครับจริงๆก็อย่างที่เห็นว่าเรามีฟีเจอร์หรือแอปพลิเคชันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราไฮไลท์ 3-4 ตัวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงมีโอกาสลงรายละเอียดในวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราบอกว่าในบ้านเราอาจจะพูดถึง1คือ accounting แน่นอน localize มันเริ่มต้นจาก open source เกิดขึ้นมามี OCA ช่วยทำให้ไทย localize มันมีมาตรฐานปัจจุบันนี้จริงๆก็ต้องยอมรับว่า implementer หลายๆรายที่เราเริ่มใช้ enterprise มา implementมันก็เริ่มมาจากเบสของ OCA เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ลืมว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากพื้นฐานที่ทุกคนรับทราบตรงกันนะครับเพราะฉะนั้น localized accounting มาตรฐานปัจจุบันเราก็ทำแล้วก็เป็นมาตรฐานต่อเนื่องบ้านเราตอนนี้เริ่มเป็น e-tax มีนู่นมีนี่นั่นหมายความว่า localized บ้านเราเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งนั่นหมายความ localized ก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆในแต่ละเวอร์ชันเหมือนกันที่จะรองรับนะครับ inventory manufacturing เป็นอีก2พาร์ทที่ผมอาจจะขอโฟกัสวันนี้เผื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับทีนี้หน้าจอนี้จริงๆแค่เห็นว่าปัจจุบันเนี้ยเราบอกว่าภายใต้ inventory module มันบอกว่ามันมีฟีเจอร์ดีเทลเยอะแยะมากมายแต่ว่าอย่างน้อยเราบอกว่าใน1สกรีนเราสามารถเห็นทั้งหมดที่ควรเห็นเราบอกว่า Odoo เป็นค่อนข้างจริงๆตัวหนึ่งที่เขาเคลมตัวเองก็คือเป็น user friendly
นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น community หรือ enterprise เองก็ยังอยู่ในคอนเซปต์ว่า user friendly นั่นหมายความว่าคุณ access เข้าไป1 screen สิ่งที่คุณทำได้เนี่ยคุณสามารถ access ในสิ่งที่ควรเป็นเนี่ยอย่างเหมาะสมและที่สำคัญอาจจะใช้คำว่าไม่เยอะเกินไปคำว่าไม่เยอะเกินไปนั่นหมายความว่าจริงๆคุณอยากจะเห็นในสิ่งที่ควรเห็นจะสักบอกว่าสมมติถ้าเราพูดถึงพี่ใหญ่ในตลาดนี้บอกว่าคุณเข้าไปเมนูเต็มไปหมดเลยแต่ว่าโอดูบอกว่าเฮ้ยคุณควรสนใจแค่ประมาณหนึ่งที่คุณควรใช้นั่นหมายความว่าโอดูก็บอกว่าเฮ้ยงั้นทำไงให้คนใช้แล้วรู้สึกว่าเฟรนลี่และเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นจากเห็นหน้าจอตัวอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเขาเรียกว่าในมุมของคนใช้เขาไม่ต้องคลิกอะไรมากแต่เขาเห็นในสิ่งที่เขาควรเห็นและก็มากพอในการที่จะดำเนินธุรกิจต่างๆเขาได้นะครับตัวนี้เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งภายใต้ Inventory ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดวันนี้นะครับแล้วก็ Accounting ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งอย่างที่บอกว่าปัจจุบัน Accounting ประเทศไทยถูกต่อยอดขยายเป็น e-tax เป็นนู่นเป็นนี่ไปเยอะเพราะฉะนั้นหน่วยงานเองหรือ implementer เองเราก็พัฒนาตลอดเวลาเหมือนกันเพื่อให้สามารถรองรับมาตรฐานในประเทศไทยอยู่นะครับ Manufacturing ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้พอมันเป็น Commercial มากขึ้นองค์กรที่ใช้คำว่ามองหาการทำงานแบบ Efficiency มากขึ้นเนี่ยก็เริ่มมองว่าเฮ้ยโรงงานฉันสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ที่เริ่มต้นเป็น Open Source มาเป็น Enterprise แล้วก็ใช้ในโรงงานจริงๆได้ไหมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีโรงงานหลายๆโรงงานที่เราดูแลอยู่แล้วก็ช่วย Implementให้เขาสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับทีนี้ผมอาจจะยก business case มารายหนึ่งเป็นลูกค้าผมชื่อว่า King Sierra Group นะครับปัจจุบันเนี้ยเป็นบริษัทที่ใช้คำว่าเป็นรุ่นที่3ในการบริหารและเพราะฉะนั้นอายุก็ไม่น้อยนะครับซึ่ง ITS เองเรามีโอกาสได้ไป implement จำนวน user ประมาณ253 user นะครับที่ implement กับที่นี่นะครับทีนี้ผมถามว่าตอนที่เขา implement เนี่ย key feature ที่สำคัญมีอะไรบ้างจริงๆมีหลายอย่างแต่ทีนี้ถ้าเรา apply ให้มันถูกเอาไปใช้ซึ่งจริงๆผมเข้าใจว่าในหน่วยงานภาครัฐเองถ้าเราเอาไปใช้จริงๆแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ามัน complicate แค่ไหนซึ่งจริงๆของเจ้าเนี้ยสิ่งที่ผมอาจจะเน้นก็คือเรา customize ในเชิงของระบบน้อยมากคำว่า customize น้อยมากนั่นหมายความว่าเราใช้สิ่งที่มันมีอยู่ที่มัน flexible พอปรับให้มันเหมาะสมนั่นหมายความว่าเราจะใช้เวลาในการใช้คำว่า assessment แล้วก็ไฟจูนสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเรา optimize สิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์จริงๆ3พาร์ทเนี่ยดูเหมือนบางฟังก์ชันก็เป็น simple แต่ว่าให้มัน efficiency นะครับเดี๋ยวผมลองเล่าให้ดูสั้นๆพาร์ทแรกคือ inventory คือเราจะเห็นว่าบางโรงงานเนี่ยขนาดจุด warehouse หรือจุดเก็บสินค้าจุดกระจายสินค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นทำไงให้มันมี efficiency ในการทำงาน routing เป็นตัวหนึ่งเป็นตัวช่วยทั้งขาเข้าขาออกให้กระบวนการทำงานเหล่านี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกว่าทั้งโรงงานคลังสินค้าแทบจะไม่คัสตอมไมซ์เลยแต่สามารถปรับในสิ่งที่ระบบมีอยู่แล้วก็จริงๆเหมือนที่ท่านพูดก่อนหน้านี้ว่าเราไม่ควรจะปรับคนปรับเขาเรียกปรับระบบเข้ากับคนแบบ 100% เพราะฉะนั้นถ้าระบบมันมีประสิทธิภาพของมันระดับหนึ่งเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในฟีเจอร์หรือซอฟต์แวร์ได้ระดับหนึ่งนะครับโรงงานผมเข้าใจว่าในพาร์ทที่เราเรียกว่าช็อปฟลอร์กลุ่มโรงงานที่เป็นแบบโรงงานจริงๆเลยเนี่ยมันก็จะมีโอเปอเรชั่นที่ทำงานวุ่นวายมากมายเพราะฉะนั้นทำไงให้ช็อปฟลอร์เขาทำงานแล้วมีประสิทธิภาพหน่วยงานเขาและภาครัฐเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปทำเหมือนโรงงานเขาขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีโอกาสมีเอกชนมาสอบถามหรือมาช่วยเหลือเราก็สามารถที่จะแนะนำในการที่จะใช้ซอฟต์แวร์ ERP เช่น Odoo เข้าไปช่วยในกลุ่มโรงงานได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จริงๆดูเหมือนง่ายแต่ผมอยากจะแชร์นิดนึงว่าปัจจุบันเราบอกว่าเรามีโซเชียลมีเดียมีแอปพลิเคชันมี LINE กลุ่มมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดมี WhatsApp ทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยพวกนั้นอ่ะมันไม่ใช่มันคือ personal ละแต่ทำไงให้ทุกคนมีใช้คำว่าภายในองค์กรเองสามารถสื่อสารกันโดยมีโซเชียลมีเดียภายในได้โอดูบอกว่าภายใต้ฟังก์ชันเรา discuss หรือแชทสามารถทำให้เป็นคอนเฟอเรนซ์โอดูคอนเฟอเรนซ์ในตัวเองทุกอย่าง all in one อยู่ในตัวนั้นแล้วก็การสื่อสารทั้งหมดอยู่ในตัวนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฟังก์ชันหนึ่งที่เขาและถูกใจทั้งผู้บริหารรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ก็คือการมี message ทุกอย่างอยู่ในระบบ all in one อยู่ในระบบเดียวกัน
นะครับนี่คือ key feature ที่เรา implement ทีนี้ 2-3 สไลด์สุดท้ายผมก็ถามเขาว่าตอนที่เรา propose Odoo เข้าไปอะไรคือ key feature ที่ผู้บริหารรุ่นที่3ซึ่งจริงๆแล้วสมมุติเราพูดถึงทีมของสวทชหรือหน่วยงานภาครัฐเหมือนกันเราพูดถ้าเราไปพูดเรื่องนี้เมื่อสัก20ปีที่แล้วเราอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้นั่นหมายความว่ารุ่นปัจจุบันหรือรุ่นที่มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มีการพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันอะแดปต์ได้นะเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งที่ผมถามเขาว่าเฮ้ยแล้วตอน propose Odoo ไปอะไรคือ key feature ที่ไป convince senior management ว่าเฮ้ยเอามาใช้สิแทนที่จะไปหาตัวพี่เบิ้มในตลาดนะครับทีนี้เขาบอกว่าปัจจุบันคือมีซอฟต์แวร์ประมาณเกือบ10ตัวที่ใช้ในองค์กรเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราตัด10ตัวนั้นไปได้แล้วมาอยู่ใน1ตัวอาจจะไม่1ตัวละ2ตัว3ตัวแต่อย่างน้อยมันอินทิเกรตเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นขอให้มีสัก1ตัวเป็นคอได้ไหมถ้าเราบอกว่าเรามี10ตัวแต่ไม่เคยมีตัวไหนเป็นคอเลยมันก็ยากอยู่เพราะมันไม่สามารถเซ็นทรัลไลซ์ในสิ่งที่ควรจะเป็นได้เพราะฉะนั้นข้อแรกคือหาคอสักตัวหนึ่งบอกว่าโอรูเป็นคอได้ไหมที่เหลือเอามาอินทิเกรตเข้าถึงจะไม่ 100% ก็ตามนะครับนี่คือพาร์ทนึงที่เป็นคีย์ฟีเจอร์ถัดมาเมื่อเช้าผมได้ยินว่ากระดาษจากหนาเป็นหลายแฟ้มออกมาเป็นหลักนิ้วได้เช่นเดียวกัน paperless ก็เป็นหนึ่งใน key feature ที่ทุกคนให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็น open source หรือเป็น Odoo ERP เราก็จะเห็น key feature นี้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับทีนี้ปัจจุบันที่ ITS ทำเรามีลูกค้ากลุ่มที่เป็น manufacturing มี trading กลุ่มงานบริการแล้วก็ retail construction แล้วก็กลุ่มที่เป็นเหมือนคลังบริหารคลังสินค้านะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีโอกาสสามารถไปเยี่ยมบูธแล้วก็คอนแทค ITS ได้นะครับวันนี้ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของการพรีเซนต์วันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยค่ะครบถ้วนนะครับทั้ง4สปีกเกอร์จากภาคเอกชนนะครับค่ะและเดี๋ยวในลำดับถัดไปนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะดร.มนัสชัยคุณาเศษนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการจากสวทช.นะคะขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อที่จะมอบของที่ระลึกให้กับทางสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านจากบริษัทเอกชนไทยนะคะครับผมบนเวทีพร้อมแล้วนะครับในลำดับแรกนะครับผมขอเรียนเชิญคุณกิตติอุปริศพุทธิพงศ์จากบริษัท EcoSoft จำกัดรับของที่ระลึกจากท่านประธานด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยครับขอบคุณครับโอเคเดินวนยูเทิร์นนะฮะครับยูเทิร์นนิดนึงครับค่ะและลำดับถัดไปค่ะลำดับถัดไปครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณสุรเชษฐ์แซ่จึงจากบริษัทโปรไทยเทคโนโลยีจำกัดรับของที่ระลึกครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับและถัดไปเลยนะคะก็เป็นตัวแทนจากบริษัท Trinity Root จำกัดนะคะคุณจิรวัตรเอี้ยวฉายขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและท่านสุดท้ายนะคะสปีกเกอร์จากบริษัท ITS A Service จำกัดนะคะคุณจตุพงษ์อรุณขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านนะคะเดี๋ยวลำดับถัดไปจะเป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับขึ้นบนเวทีถ่ายภาพนะครับร่วมกันนะครับเพื่อภาพจะได้ออกสื่อด้วยนะครับทั่วประเทศกันเลยทีเดียวครับเรียนเชิญได้เลยนะคะและอย่างที่ได้แจ้งไปนะคะสำหรับคำถามและก็ข้อมูลต่างๆที่แต่ละท่านอยากจะได้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้กับทางบูธด้านหลังเลยนะคะขอบพระคุณครับเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยครับขอบพระคุณครับโอเคค่ะและก็นี้นะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นเป็น QR code สำหรับแบบประเมินของการประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.หรือว่างาน NEX 2024ให้กับทุกๆท่านนะคะรบกวนทุกท่านช่วยประเมินกิจกรรมนี้ในภาพรวมด้วยนะคะครับแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่างาน NEX เนี่ยนะครับมีมากกว่า1เซสชั่นนะครับถ้าท่านลงทะเบียนแล้วก็ทำแบบประเมินเนี่ยได้มากกว่า1ครั้งเป็น2ครั้งขึ้นไปนะครับท่านจะได้รับของที่ระลึกก็ที่ท่านวิทยากรได้รับกันนั่นแหละครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนแล้วก็ที่สำคัญ QR ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็งาน NEX เนี่ยผมเรียนว่านะครับมีตลาดงาน NEX ด้วยนะครับแต่ละตึกก็จะมีจุดหลายๆจุดให้ท่านได้ใครไปค้นหาเทคโนโลยีแล้วก็ลองช้อปปิ้งสินค้าต่างๆกัน
ซึ่งสินค้าต่างๆนะคะก็จะเป็นสินค้าที่ร่วมวิจัยกับสวทช.ด้วยนะคะก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยกันได้นะคะรวมไปถึงของนิทรรศการที่แกรนด์ฮอลล์นะคะก็จะมีบูธต่างๆมาให้ความรู้กับทุกๆท่านค่ะสุดท้ายแล้วก็คืออย่าลืมไปที่ตรงบูธด้านหลังนะครับตรง Nasdaq eCof นะครับไปสแกน QR เพื่อที่จะสอบถามหรือว่าแจ้งความนะครับประสงค์ในการใช้งานกันนะครับสุดท้ายแล้วในงานวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมนะครับและยังมีบูธที่ท่านสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ขอความรู้ความเข้าใจกันได้ต่อไปนะครับ